สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตช่องนะผมอยู่กันอยู่เกมซอร์ดอาร์ตออนไลน์วาเลนโชว์ดาวกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะผมก็จะมาแชร์เทคนิคการเคลียร์สตอรี่เควสนะผมที่เป็นแบบโหมด normal นะฮะแล้วก็การเคลียร์ชาเลนจ์มิชชั่นสุดโหดนะครับผมก็ก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะผมแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจผมเองด้วยนะผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับเรามาเริ่มดูเทคนิคจากการเคลียร์สตอรี่เควสกันก่อนเลยแล้วกันนะผมเนื่องจากบอสเป็นธาตุไฟนะผมก็จะเอาอาซินาธาตุน้ำมาทั้ง2ตัวเลยนะครับผมและทุกตัวละครที่ผมเอามานะผมก็คือการกดโจมตีธรรมดาเนี่ยมันจะพุ่งไปหาศัตรูนะผมอัตโนมัติเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไอการที่จะทำแบบนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยเราดูเทคนิคนะผมจะตีธรรมดาให้พุ่งเข้าไปหาศัตรูแล้วกดสวิตช์ทันทีนะฮะแล้วค่อยใช้สกิลนะผมพอเราใช้สกิลครบปุ๊บศัตรูจะกระเด็นออกไปแล้วก็กดโจมตีธรรมดาใหม่นะผมเข้ามาปุ๊บกดสวิตช์ใหม่นะฮะมันจะได้จัดสวิตช์พอดีนะผมก็คือว่าดรอปดาเมจได้นะผมแต่ถ้าเกิดว่าติดระยะศัตรูแบบนี้มากเราให้พยายามออกห่างดีกว่านะผมแล้วไม่ก็กดสวิตช์ตอนที่ศัตรูโจมตีนะกดโจมตีธรรมดาแล้วก็กดสวิตช์ไปเรื่อยแล้วก็กดสกิลนะพอใช้สกิลเสร็จศัตรูจะโดนน็อกแบ็กกระเด็นออกไปนะผมแล้วก็พุ่งกดโจมตีธรรมดาพุ่งเข้าไปใหม่นะแล้วก็กดสวิตช์ทำอย่างนี้วนไปเรื่อยนะผมบอสก็จะตายเองนะผมคือไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะแค่ทิ้งระยะห่างจากบอสแป๊บนึงนะตอนที่รอบอสลุกขึ้นมาก่อนแล้วก็กดสกิลโจมตีธรรมดานะมันจะล็อกเป้าไปหาศัตรูเองนะผมแต่ถ้าเป็นตัวละครที่ไม่มีการล็อกเป้านะอย่างพวกอลิซาเบธนะผมเราอาจจะต้องใช้แดชในการพุ่งเข้าไปหาศัตรูเอานะก็ทำไปเรื่อยๆนะผมรอบอสลุกขึ้นมาปุ๊บกดตีธรรมดาปุ๊บพุ่งเข้าไปหากดสวิตช์นะกดพุ่งเข้าไปหาอย่าเพิ่งกดโจมตีนะผมกดสวิตช์ไปก่อนนะฮะอย่าใช้สกิลมั่วๆนะผมไม่งั้นคือเราจะโดนดาเมจด้วยนะผมเนี่ยทำไปเรื่อยๆครับบอสก็กระเด็นนะแล้วก็รอนะผมรอบอสลุกปุ๊บกดตีธรรมดากดสวิตช์นะผมมันจะได้เพอร์เฟกต์สวิตช์พอดีนะก็จะทำให้ทำดาเมจได้ต่อเนื่องนะแล้วก็หลบดาเมจได้ด้วยนะผมทำไปเรื่อยๆนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติอย่างนี้คือเราพลาดนะผมไม่ได้เพอร์เฟกต์สวิตช์แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าตั้งหลักได้ใหม่ก็ทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆครับวนไปเรื่อยๆเลยฮะพยายามประชิดตัวบอสนะผมพอน็อกบอสออกไปปุ๊บก็พุ่งก็ไปหาใหม่นะลุกขึ้นมาปุ๊บก็กดสวิตช์นะฮะมันก็จะได้เพอร์เฟกต์สวิตช์ต่อเนื่องรัวๆเลยครับผมการทำเพอร์เฟกต์สวิตช์เนี่ยมันทำให้ตัวละครสามารถใช้พาสซีฟได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับผมก็จะทำให้ใช้พาสซีฟได้ครบทุกส่วนเลยนะครับผมของทุกตัวละครนะพุ่งเข้าไปครับสวิตช์ครับผมเนี่ยแล้วก็สกิลนะครับผมน็อกบอสกระเด็นออกไปนะครับผมแล้วก็เตรียมพุ่งเข้าไปใหม่นะฮะพุ่งเข้าไปกดสวิตช์นะผมเนี่ยมันจะทำได้เรื่อยๆเลยฮะแต่ว่าไอการฆ่าบอสผมอาจจะฆ่าบอสได้ไม่ไวพอนะผมเนื่องจากตัวละครอาจจะดาเมจไม่เพียงพอนะฮะก็เลยไม่สามารถที่จะคิวบอสได้ทันนะก็เลยอาจจะได้แค่แบบชนะบอสไปก็พอครับผมก็จะได้ประมาณ2ดาวนะผมไม่ได้3ดาวนะในด่านนี้อาจจะต้องฟาร์มเรียลอีกสักหน่อยก่อนนะผมถึงจะทำได้นะทำไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรนะผมบอสตัวนี้ตีง่ายมากนะผมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตัวแรกนะฮะมาดูทางด้านส่วนของ challenge mission กันบ้างนะผม2เควสสุดท้ายนี้ผมคิดว่าทำยากที่สุดแล้วนะครับผมเควสอันแรกนะผมก็คือการลงด่านอีเวนต์แบบพานะผมแล้วต้องจบแบบ S+ นะฮะการที่เราจะทำ S+ ได้นะมี3 condition นะผมนั่นก็คือไม่โดนดาเมจนะผมจบไวแล้วก็ทำคอมโบได้เยอะนะฮะก็จะทำให้ผ่านอีเวนต์นี้ไปเลยนะผมส่วนอันต่อมานะผมก็คือการเคลียร์แบบ hard เหมือนกันนะผมแต่จะต้องจบแบบใช้ finishing skill นะผมซึ่งแบบที่2เนี่ยมันยากเพราะว่าส่วนใหญ่นะผมจะเคลียร์ได้ก่อนนะฮะก็คือมอนจะตายหมดก่อนนะผมเราจะไม่ได้ใช้สกิลในการ last shot ตัวสุดท้ายนะมันเลยทำให้อีเวนต์นี้เคลียร์ยากมากๆเลยนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูการเคลียร์แบบด่านแรกกันก่อนเลยนะผมว่าผมจะใช้วิธีในการเล่นยังไงนะครับเริ่มมาแล้วผมเอาอาซินามาก่อนแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูตัวแรกเลยนะผมใช้สกิลแค่สกิล1พอแล้วก็เปลี่ยนสวิตช์ตัวละครถัดไปออกมาเลยนะพยายามกดดอทเรื่อยๆนะผมคืออย่าอยู่นิ่งนะผมถ้าเกิดตีธรรมดาแล้วพุ่งไปหาศัตรูได้ก็พยายามตีครับผมแต่ถ้าจะให้ดีนะผมเราควรล็อกศัตรูรอบๆก่อนนะถ้าเกิดพุ่งเข้าไปตรงกลางโดงแบบมีโอกาสที่จะโดนแท้มันตวัดได้นะพยายามสวิตช์ตัวละครบ่อยๆนะผมไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิล1เสร็จปุ๊บแล้วก็สวิตช์นะหรือว่าจะเป็นการแบบว่าเราหลบสกิลไม่ทันจริงๆนะกดสวิตช์ไปก่อนก็ได้นะผมเพื่อใช้ในการหลบดาเมจนะฮะกดตีธรรมดาเพื่อพุ่งเข้าหาศัตรูในการย้ายตำแหน่งก็ได้เหมือนกันนะผมถ้าเราคิดว่าเราหลบไม่พ้นนะผมกดสวิตช์ทันทีนะฮะจังหวะที่ศัตรูกำลังตีมามันก็จะทำให้หลบดาเมจได้เช่นกันนะผมคีย์หลักจริงๆนะผมก็คือพุ่งเข้าไปกดสกิล1นะผมสวิตช์แล้วก็ดอทออกมานะผม
้าเป็นไปได้ผมพยายามเก็บตัวข้างๆก่อนนะผมจะเพิ่งเข้าไปกลางดงศัตรูนะไม่งั้นคือเราอาจจะโดนดงดาเมจที่ลุมโจมตีเรามาจากที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นพยายามแดชออกข้างๆนะผมแล้วก็ตีตัวที่อยู่รอบๆนอกก่อนนะผมฆ่ามันก่อนแล้วเราค่อยๆเข้าไปล็อกเข้าไปตรงกลางทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆนะครับผมเท่านี้เราก็จะสามารถเคลียร์มิชชั่นชาเลนจ์ตัวนี้ได้นะฮะส่วนมิชชั่นต่อมาค่อนข้างที่ยากมากๆเลยนะผมเพราะว่าผมต้องถอดการ์ดอะบิลิตี้ออกให้หมดเลยนะผมของตัวอัตนาตัวเมนหลักของผมนะส่วนตัวละครที่เอามาซับพอร์ตทั้ง2ตัวเนี่ยผมจะพยายามไม่เอามาใช้นะผมก็คือจะเน้นการโจมตีธรรมดาเป็นหลักเลยนะผมเพื่อเก็บสแต็กไอตัวเกตอเวคานิ่งนะฮะไม่งั้นคือเราจะไม่สามารถที่จะใช้อมตะได้ผมอันนี้ก็เลยจะโดนดาเมจเยอะหน่อยนะคือซื้อตัวละครมาได้นะผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ตัวละครพวกนั้นน่ะในการทำดาเมจผมมันก็อาจจะทุรักทุเลหน่อยนะในการทำอีเวนต์ครั้งนี้นะโอ้ยไอพวกนี้ก็ตบไม่หยุดเลยตบอยู่นั่นแหละอะไรกันครับเนี่ยอย่าให้ใช้สกิลแล้วจะล้างโคตรให้หมดเลยทำไม่กี่ว่าจะเอาของในอีเวนต์นะพวกแกไม่มีทางให้มันสะบัดหมดเล่นแบบนี้หรอกก็พยายามเล่นตีธรรมดาแล้วก็อย่าตีโดนศัตรูหลายตัวนะผมตีโดนทีละตัวเก็บๆไปเรื่อยๆนะฮะอาจจะเสียเวลาหน่อยนะผมแต่ว่าต้องยอมแลกนะฮะก็ตีไปเรื่อยผมตีตัวอย่าตีให้ดาเมจมันกระจายโดนตัวอื่นนะฮะงั้นเราอาจจะได้เกรดไม่เพียงพอนะผมก็อาจจะเป็นปัญหาในตอนท้ายนะโอเคคุณเมื่อกี้ตีโดน2ตัวถือมันเป็นอะไรยังได้อยู่นะผมก็พยายามตีธรรมดาแล้วก็หลบเอานะฮะผมก็จะไม่สวิตช์เลยนะฮะถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆนะผมโอเคโดนน็อกออกมาอีกแล้วนะฮะไม่มีสวิตช์เกมนี้คือบอกได้เลยว่าเล่นยากมากๆเลยนะผมต้องค่อยๆแดชออกมานะผมโดนดาเมจทีคือมันชะงักนานจัดๆเลยนะผมเกมนี้หมุนออกมาก่อนนะหมุนออกมาก่อนหามุกอุ้ยโอ้โหโดนจนได้นะฮะไม่เป็นไรโอ้โหโดนยับๆเลยนี่ยับๆเลยโอ้โหติดอีกโอ้ยตัวออกมาก่อนโอ้โหทุรักทุเลจริงๆนะผมโอเคแต่เราต้องยอมนะไม่งั้นเราจะไม่ได้เอาเวคันนิ่งนะใกล้ได้นะผมพยายามเจอเรื่อยๆศัตรูเหลือประมาณกี่ตัวนะผม5ตัวนะได้ครับผมได้แล้วนะผมรีบเปิดเลยฮะเปิดแล้วตอนนี้ก็จะอิสระหน่อยนะผมก็รีบฆ่าศัตรูตัวเด็ดจนเหลือตัวสุดท้ายไว้นะผมจะได้เข้าไปทำอันติใส่แล้วโอเคเหลือกี่ตัว1 2ตัว3ตัวเรียบร้อยแล้วดูดีๆนะผมเดี๋ยวลืมอันติใส่ตัวสุดท้ายแย่เลยนะผมโอเคเหลือ2ตัวนะเรียบร้อยตัวสุดท้ายผมพุ่งเข้าไปแล้วกดอันติเลยครับผมกดฟินิชชิ่งสกิลนะผมเรียบร้อยฮะก็จะสามารถเคลียร์อีเวนต์ด่านนี้ไปได้อย่างสวยงามนะครับผมก็ทุรักทุเลนิดนึงนะผมแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ของจากอีเวนต์นะครับผมโอเคครับผมนั่นก็เป็นเทคนิคทั้งหมดที่ผมเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันวันนี้นะก็ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นที่ดีกว่าหรือว่ามีวิธีที่ดีกว่าในการเคลียร์ด่านพวกนี้นะผมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะผมรบกวนฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะผมแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจผมเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับแจกกันมาเกียวชิมี